พี่ฟาร่ามาพอดีมานะครับพี่ฟาร่านะครับพี่ฟาร่าผมตกมือเสียงได้แค่นี้แหละครับผมมาแล้วป๊อปอ่ะมันไปแล้วปีนี้ไม่ไปแล้วแต่นี่ถามผมนะจิ้มชื่อผมเลยไม่ได้เลยก็ตอนนี้ครับก่อนเราจะรับประทานอาหารอะไรนะครับก็ขอเรียนเชิญครับพี่ฟาร่านะครับผมมากล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกินเป็นติดคอนะครับต้องเรียกมาเปิดก่อนนะครับผมอาเรียนเชิญพี่ฟาร่าครับผมตอนนี้หน่อยเริ่มแล้วพอดีที่กับจริงๆต้องบอกว่ามันแตกแล้วตั้งแต่ต้นปีจริงๆก็แตกจะจัดการตั้งแต่ปลายปีนะครับแต่ก็เลยจะมาดูวันนี้ก็อยากจะให้สนุกกันนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าพวกเราเองเนี่ยจะมาถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ยต้องบอกว่าน้อยมากเราประมาณนักตอนนี้สัก40นะครับคนอื่นเนี่ยอย่างฝั่งนู้นเนี่ยไปร้อยเลยถ้าใครที่เคยไปงานนี้จะรู้ว่าเราไปทีนึงเนี่ยโอ้โหคือบางทีเนี่ยหาก็ไม่เจอนะครับแต่พวกเราเนี่ยเนื่องจากว่ามีไม่กี่คนที่ว่าอยากให้เป็นอย่างนี้ครับเดินคุยกันไปคุยกันมานะครับแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเนี่ยที่ทำงานเนี่ยต้องโทรไปอยู่แล้วนะก็อยากจะให้มีบรรยากาศอย่างนี้ในการทำงานด้วยวันนี้สุขใจยังไงตอนทำงานอยากให้สุขใจอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่เป็นทางการแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้เหนื่อยใครเหนื่อยเยอะนะครับคนแล้วตามมาเยอะๆยังไม่รู้ตัวเลขอาจารย์ถามนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรสุดท้ายคงจะให้พวกเราจอยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคงมีอีเวนต์อะไรเยอะแยะที่ตามกันมานะครับก็ร่วมจอยกันนะครับรวมเป็นหนึ่งเดียวในการทำงานร่วมกันปีนี้ให้ปีสู้ๆทุกคนนะครับขอบคุณครับฮัลโหลพร้อมเป็นอย่างนี้นะครับ